็เห็นตอนนี้นักเรียนของเราก็อาจจะลืมจำไม่ได้นี่นะครูก็จะบอกว่านางแบบของเราเอาส่องไปที่นางแบบคนสวยของเราก่อนมีผมสีดำนะคะผิวสีแทนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะดังนั้นสีที่เราใช้เป็นเบสิกหลักๆเลยคือสีดำนะคะสีดำก็คือเป็นเบสของผมของเขานั่นแหละส่วนอันนี้นะคะก็เป็นสีน้ำตาลคือไลท์บราวน์ตรงนี้นะคะอันนี้ให้เห็นชัดๆทีนี้ถ้าหากสมมติว่าสีที่เราจะผสมกันเนี่ยจินตนาการว่ารวมกันแล้วเนี่ยเป็น 50% ถูกไหมคะน้ำยาที่เราเอามาหยอดก็จะต้องเป็นอีก 50% ที่เหลือรวมเป็น 100% แต่ทีเนี้ยเราจะผสมเป็นสี2เฉดให้กับน้องนินดังนั้นตรงเนี้ยน้ำยาเนี่ยไล่ไปอยู่ในสีตรงนี้ก่อนเลยค่ะสีที่มันอ่อนกว่าให้มันเข้ากันกับน้ำยาก่อนเลยแล้วน้ำยาส่วนที่เหลือเอาลงมากองที่ฝั่งสีดำทำไมครูถึงเอาแปรงเนี่ยไปยุ่งกับสีอ่อนกว่าเพราะว่าสีอ่อนกว่าถ้าเกิดเราเอาสีดำไปใส่สีอ่อนกว่าก็จะเพี้ยนจะเพี้ยนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสีอ่อนกว่าที่มันติดปลายผู้กันมาเนี่ยลงลากลงมาสีดำสีดำกว่านี่ก็จะกบสีอ่อนมิดเลยไม่ได้เป็นปัญหาเราจะได้ไม่ต้องล้างแปรงให้วุ่นวายมากมายหลายเรื่องนะคะดังนั้นก็เอาลงมาซะให้มันไปอยู่ด้วยกันทีนี้ครูกำลังจะบอกว่าเวลาเราผสมสีเนี่ยตอนนี้เราจะได้สองกลุ่มสีหลักๆคือกลุ่มที่เป็นก้อนสีดำที่ผสมแล้วแล้วก้อนสีที่เป็นสีไลท์บราวน์ชัดเจนเนาะทีนี้ตอนนี้แหละนักเรียนก็จะเหมือนจินตนาการออกไปเลยว่าโอเคสีอ่อนให้มันไปอยู่ที่สีอ่อนสีเข้มให้มันมาอยู่ที่สีเข้มอย่างนี้นะคะทีนี้แล้วเรามาดูว่าของเราที่เตรียมไว้เนี่ยมันครบหรือยังสิ่งที่เราต้องเตรียมนักเรียนก็จะเห็นนะคะสีที่เราจะใช้แผ่นสำลีใช่ไหมแปรงที่เราจะต้องใช้หรือเปล่าน้ำยาดีเวลลอปเปอร์ไหมคอตตอนบัตถ้วยวาสลีนแล้วก็แปรงที่เราจะลงขนคิ้วลูกค้านะคะแนบเราจะต้องใช้หรือเปล่าทีนี้การแนบถอนขนถ้าแว็กซ์ต้องแว็กซ์ทีหลังถ้าถอนต้องถอนทีหลังการที่เราทาสีลงไปสีในเนี้ยถึงแม้ว่า developer ตัวที่ผสมไปตัวนี้เขาจะบอกว่าเลยแค่ 2% เห็นไหมคะ 2% 10 โวลต์ก็คือ volume VOL มาจากคำว่า volume volume ของเขาเนี่ยแค่ 10% เองแต่ว่ามันก็เป็น peroxide peroxide เนี่ยคือเป็นสารที่จะไป break เปลือกผิว break เกล็ดผมคือที่เรียกว่าแคราตินที่มันเคลือบผิวเราอยู่เคลือบผมเราอยู่เพื่อที่จะส่งเอาแม่สีเนี่ยลงไปเกาะในผมของเราได้ในขนของเราได้ถูกไหมคะดังนั้นไอ้ตัวนี้คือสารเคมีทีนี้ไอ้เจ้าสารเคมีเนี่ยถ้าสมมติว่าต้องไป break เปลือกผิวหรือเปลือกผมคือ break แคราตินเนี่ยในผิวหนังมนุษย์มีแคราตินผสมอยู่ถูกไหมคะในผมก็มีในผิวก็มีทีเนี้ยเท่ากับเคมีตัวเนี้ยก็ต้องมีความแรงมากพอดังนั้นหากเราไปถอนขนคิ้วออกแล้วค่อยไปย้อมให้ลูกค้าแปลว่าความเสี่ยงจะเกิดขึ้นเพราะผิวหนังมันเปิดเพราะขนถูกถอนไปรูขุมขนจะเป็นรูถูกไหมคะเพราะขนออกไปแล้วสีก็จะเข้าไปอุดแทนที่หากคนที่ผิวที่แพ้ง่ายเซนซิทีฟทำให้เกิดอาการแดงอาการบวมได้ดังนั้นเราจะต้องย้อมก่อนที่เราจะต้องถอนไม่ว่าจะถอนจากการทำเทรดดิ้งหรือแว็กซิ่งทีนี้เอาเริ่มต้นนะคะก่อนที่จะสัมผัสผิวลูกค้าทุกครั้งเราเรียนทำอะไรก่อนวาสลีนเชื้อแอลกอฮอล์ฉีดลงไปไกลๆหน้าลูกค้าถูกต้องค่ะอย่าให้มันแต่ให้ลูกค้ารู้ว่าเราได้ทำทุกอย่างตามขั้นตอนถูกต้องอ่ะโอเคเช็ดมือเราเสร็จสับแล้วทีนี้เราเรียนต้องมารู้จักวางแผนจินตนาการว่าเราจะทำคิ้วให้ลูกค้าฟอร์มไหนถ้าเป็นลูกค้าใหม่ที่เราไม่รู้จักเดาเรืองควรทำคอนเซ็ปต์ให้เขาเข้าใจก่อนถ้าบางคนเนี่ยขนคิ้วมันไม่พอไม่มีเลยกูจะย้อมไปไหนมันไม่มีที่ย้อมหรือบางทีเป็นลูกค้าใหม่ของเราเราจะทำลูกค้าให้ยอมรับในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยคืออะไรคะเขียนใช้ดินสอเขียนไปเลยว่าเราจะย้อมไปตรงไหนให้ลูกค้าเห็นเขียนโครงมันเฉยๆไม่ต้องไประบายสวยเก๋เล่ยไรนั่นแหละเขียนเป็นเส้นว่าเราจะไปทางนี้นะเป็นการไกด์ให้ลูกค้าเห็นนะฮะนั่นแหละแล้วเขาจะได้จินตนาการได้ว่ามันจะออกมาทางไหนบางทีลูกค้าบางคนเนี่ยไม่เคยย้อมคิ้วด้วยซ้ำมาแค่ถอนคิ้วแต่ถ้ากระถอนเอาตรงนี้มีสีตรงนี้ดันไม่มีสีทีนี้อธิบายให้ลูกค้าว่ายังไงคิ้วลูกค้าคนนี้เป็นยังไงง่ายเลยตรงนี้มันสีเข้มกว่าถูกไหมจ้าแต่ตรงนี้สีมันหายจ้าทีนี้ลองคิดดูว่าถ้าเราเอาสีดำปื้ดไปใส่ทีเดียวเลยเนี่ยตรงนี้ก็จะเพิ่มความดำตรงนี้ก็จะดำพอดีนั่นแหละที่ครูบอกแบ่งเป็นสามส่วนทำไมเราจึงมีสีสองสีขึ้นมาสีสองสีแปลว่าตรงที่จางกว่าเท่าไหร่สีเข้มสิครับคุณลูกค้าตรงที่มันเป็นสีเข้มใส่สีจางกว่าถูกไหมแล้วเรามาจินตนาการแบ่งคิ้วออกเป็นสามส่วน
ส่วนที่1อันนี้เริ่มจากนี้ตรงไหนนะอ่ะอันนี้คือ1อันนี้คือ2อันนี้คือ3ใช่มั้ยคะทีนี้พอมันเป็นอย่างนี้ตรงเนี้ยสีดำสุดใส่มันไปตรงนี้ก่อนเลยจึ้งๆๆโปะลงไปให้หนาพอบางทีขนที่มันฟูขึ้นมาเนี่ยสีมันจะได้เคลือบแล้วก็ดึงคุมเส้นขนลงไปถ้าหนาไม่พอมันก็ไม่คุมทีนี้ไอ้ผู้กันเนี่ยสมมติก็จะมี2ทางนี้ใช่มั้ยคะอีกทางนึงแล้วก็ใส่สีอ่อนทีนี้กลายว่าสีอ่อนกับสีเข้มทีนี้ลากสีอ่อนมาให้ยาวขึ้นมาผสมกันแล้วสีดำลากกลับไปหรือถ้าเหมือนว่าสีดำมันจะไม่พออ่ะจุ่มดำมาหน่อยก็ได้เพราะว่าเรามีสีอ่อนรองพื้นไว้อยู่แล้วทีนี้เราจะปล่อยให้เป็นยักษ์ขมูขี่งี้ไม่ได้แล้วก็ต้องรีบเช็ดเลยทีเนี้ยเช็ดให้มันไปตามริ้วรอยที่เราต้องการที่จะวาดให้สวยๆอย่างนี้เลยวางสีให้มันคุมเส้นขนที่มันชี้ขึ้นมามันต้องสีเยอะพอสีแล้วก็ผสมข้นๆเป็นโยเกิร์ตอยู่แล้วใช่ปะล่ะคุมไปเลยแล้วทีนี้รีบเลยเอาข้าวต้นบัตรมาเพราะว่าถ้าเกิดเรามัวแต่ลีลาสีมันก็จะอยู่ที่ผิวหนังแล้วค่ะเนี่ยไม่เอานะนั่นแหละนั่นแหละ